ติดเลือกตั้ง66เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองกับการลงพื้นที่หาเสียงค่ะวันนี้ลุงตู่กับลูกท็อปไปเจอกันบังเอิญที่สนามบินดอนเมืองนะคะเพื่อเดินทางไปช่วยลูกพรรคหาเสียงค่ะส่วนอนุชาลุยตลาดชัยนาทค่ะคนเชียร์บิ๊กตู่เป็นนายกคนต่อไปส่วนพลังประชารัฐวันนี้สกลทีนะคะออกมาย้ำว่าพลังประชารัฐก็จะไม่ร่วมงานกับพรรคที่มีแนวทางไม่ตรงกันเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากสนามบินดอนเมืองนะคะว่าเมื่อเวลาประมาณ 8:40 นาทีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกเพื่อช่วยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหาเสียงค่ะในขณะเดียวกันก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เดินทางไปขึ้นเครื่องไปจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อช่วยลูกพรรคหาเสียงเช่นกันได้พบปะและก็ทักทายกันพอดีค่ะบริเวณประตูทางออกที่ต่างคนต่างจะไปขึ้นเครื่องและก็เจอกับนางสาวมนัญญาไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งก็มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจนะคะทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายวราวุฒิค่ะขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งนายกก็อวยพรให้นายวราวุฒินั้นขอให้โชคดีค่ะส่วนนายอนุชานาคาสายผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดชัยนาทเบอร์9พรรครวมไทยสร้างชาติก็ลงพื้นที่ตลาดภาษีซุงซึ่งเป็นตลาดเช้ายอดนิยมของคนชัยนาทค่ะทักทายพ่อค้าแม่ค้าโดยบอกว่าขอให้เชื่อมั่นในพรรครวมไทยสร้างชาติที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ซึ่งพรรคจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำไว้ให้สำเร็จตามเจตนารมณ์ทำแล้วทำอยู่ทำต่อสังเกตได้เลยจากผลงานอย่างเช่นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั่วประเทศการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการชิมช้อปใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันการแก้ปัญหาโควิด-19จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและการที่ไทยได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมผู้นำเอเปค2565เป็นต้นส่วนฝั่งของพลังประชารัฐค่ะวันนี้นายสกลทีพัทยกุลกรรมการบริหารและก็หัวหน้าทีมผู้สมัครส.ส.กทม.นะคะพากันลงพื้นที่ตลาดเช้าสิริเกษมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคค่ะไปชูนโยบายพัฒนาพื้นที่และแก้ไขการจราจรค่ะก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มมาป่วนเวทีปราศัยของพลังประชารัฐแล้วก็ไปช่วยพรรคก้าวไกลหาเสียงนะคะนายสกลทีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งค่ะเพราะคนบางกลุ่มอยากให้มีประชาธิปไตยแต่ก็ไปรบกวนการหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นเขามองว่าวันนี้ประเทศกำลังเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเต็มที่ทุกคนลงเลือกตั้งด้วยกติกาเดียวกันก็ควรแข่งขันกันตามกติกาหมดเวลาปั่นวาทกรรมพรรคทหารฝ่ายเผด็จการกันได้แล้วให้ประชาชนตัดสินใจน่าจะดีกว่าว่าอยากให้ใครเข้ามาดูแลส่วนกรณีของนายเศรษฐาทวีสินและก็พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับ2ปอนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะก็ต้องถามด้วยว่าเราอยากจะร่วมกับเขาหรือเปล่าจุดยืนของพลังประชารัฐก็คืออยากก้าวข้ามความขัดแย้งเราแค่อยากเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายอยากให้มีการหาเสียงและก็ให้ทุกคนเนี่ยรักกันเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เราจะไปรวมกับใครก็ได้เราก็มีจุดยืนในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าพรรคไหนแนวทางไม่ตรงกันก็รวมกันไม่ได้และพรรคที่มีนโยบายทำลายเศรษฐกิจก็ไปรวมกับเขาไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนิดาโพคนศรีสะเกษเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อไทยกวาดเรียบทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อขณะที่ก้าวไกลตามมาอันดับ2รวมไทยสร้างชาติรั้งอันดับ3ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนศรีสะเกษเลือกพรรคไหนซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่7ถึง19เมษายนที่ผ่านมาค่ะจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดศรีสะเกษกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและก็รายได้ค่ะรวมทั้งหมด600หน่วยตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะซึ่งผลโพลก็ปรากฏว่าบุคคลที่คนศรีสะเกษจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยละ 47.67 อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยค่ะร้อยละ 16.50 คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลร้อยละ 10.50เศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 7.33 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ร้อยละ 5.17 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้สำหรับพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตค่ะร้อยละ 67.17 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 15.83 ก็คือก้าวไกลร้อยละ 5.50 รวมไทยสร้างชาติร้อยละ 4.50 พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ร้อยละ2คือพรรคไทยสร้างไทยค่ะส่วนพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อค่ะร้อยละ 64.67 ก็ยังคงเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะร้อยละ 16.33 พรรคก้าวไกลร้อยละ 6.17 รวมไทยสร้างชาติร้อยละ 3.83 ภูมิใจไทยและร้อยละ 2.50 คือพรรคเสรีรวมไทยค่ะไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะรัฐบาลคาดอีก3เดือนข้างหน้าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมแตะ 106.3 หลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วก็สูงสุดในรอบ10ปีเลยค่ะ
นายอนุชาบูรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงกรณีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะคะเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม2566ค่ะด้วยผลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 97.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วก็สูงสุดในรอบ10ปีค่ะนับตั้งแต่เดือนมกราคม2566โดยมีปัจจัยบวกมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคจากรายได้ภาคการเกษตรที่ปรับตัวขึ้นภาคการก่อสร้างที่ขยายตัวภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการยังคงกังวลนะคะต่อปัญหาต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นและก็ความผันผวนของค่าเงินบาทค่ะทางนี้สอทคาดการณ์ในอีก3เดือนข้างหน้าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะคะจะอยู่ที่ระดับ 106.3 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องปัจจัยการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวการบริโภคในประเทศรวมถึงการเปิดประเทศของจีนซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นด้วยค่ะไปดูต่อกันที่คลิปพายุฤดูร้อนถล่มโคราชกันค่ะเรียกว่าสร้างความเสียหายหลายอำเภอเลยแล้วก็มีการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อเร่งช่วยเหลือแล้วผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมาค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายอำเภอเลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศร้อนจัดนะคะแต่ 39-40 องศาเซลเซียสติดต่อกันมาหลายวันแล้วค่ะซึ่งความรุนแรงของลมพายุที่พัดกระหน่ำนะคะสร้างความตกใจและความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนกันเป็นจำนวนมากโดยหลายรายบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดพายุพัดกระหน่ำเอาไว้ได้แล้วก็โพสต์คลิปนั้นลงสื่อโซเชียลมีเดียค่ะอย่างเช่นผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าครูอาร์ตเหมราชนะคะบันทึกภาพพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อช่วงเย็นค่ะโดยขณะอยู่ในบ้านพักที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชสีมาความรุนแรงของพายุเนี่ยค่ะทำให้ลมกระโชกแรงฝนตกหนักต้นไม้สิ่งของกระจายบ้านเรือนได้รับความเสียหายกระเบื้องปลิวว่อนแตกกระจายเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่า I am จิงโจ้ได้โพสต์คลิปความรุนแรงของพายุเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าครั้งแรกกับการยืนมองพายุหอบหลังคาเพื่อนบ้านไปต่อหน้าต่อตาค่ะบ้านเราก็ไม่รอดหลังคาหลุดไปแล้วซึ่งเป็นภาพนาทีลุ้นระทึกขณะเกิดพายุพัดถล่มหมู่บ้านจัดสรรที่ตำบลชัยมงคลที่เดียวกันนั่นแหละค่ะทำให้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาปลิวตกลงมาแตกกระจายแต่โชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีเต็นท์หลังคากันแดดกระถางต้นไม้ล้มระเนระนาดอีกด้วยค่ะซึ่งจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนนะคะตอนนี้ทางจังหวัดได้รายงานว่านอกจากจะเกิดพายุฤดูร้อนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาแล้วนะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมารายงานว่าอำเภอพระทองคำนะคะก็มีพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลสะพระหมู่ที่3เสียหายไป9หลังคาเรือนตำบลพังเทียมหมู่ที่7บ้านเรือนเสียหายไป4หลังคาเรือนค่ะตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำชุมชนนะคะได้ออกสำรวจความเสียหายแล้วนะคะเพื่อจะได้เร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News